This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ความท้าทายของโลกมีอยู่หลากหลายด้วยกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change นะครับถ้าเกิดใครจำกันได้เราจะได้ยินคำนี้เรื่องของ global warming ก็คือโลกร้อนแต่ว่าอันโตนิโอกูติเรสซึ่งเป็นเลขาธิการนะครับของสหประชาชาติบอกว่าเราอย่าเรียกว่าโลกร้อนอีกต่อไปเราต้องเรียกว่าโลกเดือดหรือว่า global boiling ถ้าเกิดว่าใครสัมผัสอากาศนะครับในประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะบอกว่า global boiling น้อยไปครับเพราะอุณหภูมิแล้วก็แดดที่ส่องแสงเข้ามาที่ประเทศไทยนั้นถือได้ว่าทำให้ประเทศไทยกลายเป็น global burning เรียกว่าแทบจะเผาก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับต่อความอยู่สุขสบายของคนในยุคปัจจุบันแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของพืชผลผลิตซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอีกด้านหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้สมองมนุษย์นั้นทำงานได้ช้าลงถ้าลองคิดดูถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในอากาศดังกล่าวจะต้องเรียนหนังสือไปด้วยความสามารถในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรบางที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่บางที่ต้องปิดโรงเรียนบางทีต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นดังนั้นคงจะไม่เกินจริงถ้าจะบอกว่าภาวะโลกร้อนโลกเดือดหรือโลกเผาส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อเรื่องของการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประเทศที่อยู่ในพื้นที่เส้นศูนย์สูตรหรือพื้นที่ประเทศที่อาจจะอยู่ในบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างร้อนซึ่งก็รวมถึงภูมิภาคอาเซียนของเราและอีกหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยวันนี้ครับเราลองมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันที่ฟิลิปปินส์กันบ้างครับในช่วงที่อากาศร้อนจัดนี้เนี่ยมีการประกาศหยุดเรียนการสอนในหลายแห่งทั่วประเทศเลยความร้อนไม่ยอมทุเลาลงนะครับและพบแบบนี้ว่าบางทีถ้าเราดูเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าตัวที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดท่านดูท่านจะพบว่ามีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือตัวเลขที่บอกว่าและในความเป็นจริงมนุษย์สัมผัสได้ว่าอากาศนั้นร้อนขนาดไหนเช่นกรณีฟิลิปปินส์ครับตัวเลขที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์เป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอุณหภูมิที่ feel like หรือรู้สึกได้นะครับของคนสูงกว่า47องศาเซลเซียสนะครับอันนั้นคือในวันที่2พฤษภาคมนอกจากนี้ครับดัชนีค่าความร้อนที่ฟิลิปปินส์นะครับ28เมษายนที่ผ่านมาพุ่งแต่53องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแล้วนะครับต่อสุขภาพเสี่ยงต่อการเป็นภาวะลมแดดดังนั้นครับในช่วงเวลานั้นโรงเรียนหลายแห่งเลยในฟิลิปปินส์เจอกับปัญหาที่ไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้จำเป็นต้องมีการปิดโรงเรียนเป็นบางช่วงนอกจากนี้ครับบางประเทศอย่างกรณีฟิลิปปินส์หลายโรงเรียนยังโชคดีครับเพราะว่ามีเครื่องปรับอากาศดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องปรับอากาศกันอย่างเต็มสูบเลยซึ่งส่งผลกระทบอีกทอดหนึ่งต่อเรื่องของกำลังการใช้ไฟและการจ่ายไฟซึ่งสิ่งนี้ก็คงจะคล้ายๆกันกับประเทศไทยครับเพราะว่าเดือนที่ร้อนที่สุดก็มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดก็ประมาณสัก 37,000 เมกะวัตต์แบบนี้เป็นต้นครับเรามาดูกันบ้างว่าที่เมียนมาครับอันนี้คงร้อนไม่แพ้ประเทศเราเลยนะครับถือว่าที่ผ่านมามีอุณหภูมิร้อนที่สุดเลยตั้งแต่มีการวัดสถิติมาในเดือนเมษายนเจ้าหน้าที่บอกอุณหภูมิสูงแต่ 48.2 องศาครับในเมืองชุกที่ภูมิภาคมาเกเวตอนกลางของเมียนมานะครับตามแถลงการสภาพของประเทศซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยเห็นได้ในเมียนมาตั้งแต่เริ่มต้นมีการบันทึก56ปีที่แล้วอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราทางตะวันออกเฉียงใต้ครับกัมพูชาครับกระทรวงการศึกษาและเยาวชนกีฬานะครับระบุในหนังสือบอกว่าจำเป็นต้องมีการปรับเวลาเรียนใหม่เพราะถ้าเกิดเรียนเวลาตามปกติและทับเวลากันกับช่วงที่พระอาทิตย์ส่องแสงหนักที่สุดเรียนไม่ได้ครับเริ่มต้นเรียนนะครับ7โมงถึง10โมงหยุดพักเร็วขึ้น1ชั่วโมงและจะกลับมาเรียนนะครับในช่วงบ่ายช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงคือให้เรียนตอนบ่าย2โมงถึงบ่าย5โมงเย็นสาเหตุเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตอนเที่ยงครับตั้งแต่10โมงขึ้นมาจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ครูต้องให้เวลานักเรียนพัก15นาทีและมีคำแนะนำว่านักเรียนควรจะดื่มน้ำมากๆนะครับท้าทายไปก่อนนั้นครับโรงเรียนส่วนใหญ่ในกัมพูชาไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับจึงจำเป็นต้องมีการบรรเทาอากาศร้อนด้วยการพ่นน้ำภายในห้องเรียนลดอุณหภูมิเด็กบางคนจำเป็นต้องมีการพัดลมตัวเล็กๆนี่แหละครับเข้ามาใช้เพื่อที่จะคลายร้อนด้วยทางด้านของสปป.ลาวนะครับเจอปัญหาแบบเดียวกันถ้าหากว่าโรงเรียนใดพบว่าอากาศร้อนจนเกินกว่าที่เด็กสามารถที่จะทนได้ให้เด็กนั้นระงับการเรียนการสอนได้หากว่าจำเป็นเพื่อสุขภาวะของเด็กนักเรียนโดยทางกระทรวงของพวกเขาแจ้งนะครับว่าโรงเรียนสามารถปล่อยให้นักเรียนนั้นกลับไปบ้านได้ถ้าอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันกับกัมพูชาครับสปป.ลาวโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แค่อาเซียนแต่เพียงอย่างเดียวครับเราไปดูที่เอเชียใต้บ้างนะครับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave
ในระดับรุนแรงเกิดขึ้นครับที่เมืองหลวงของบังคลาเทศนั่นก็กรุงทากาเจอกับอุณหภูมิทะเล43องศาติดต่อกันนานเป็นสัปดาห์เลยโรงเรียนเลยเกิดความร้อนระอุนะครับครูเองไม่สามารถสอนหนังสือได้ไม่แปลกลองจินตนาการดูถ้าเราเป็นเด็กเองอยู่ในห้องที่ร้อนจัดๆท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้เหมือนกันจำเป็นต้องมีการปิดการเรียนการสอนสิ่งนั้นครับปิดโรงเรียนกระทบเด็กจำนวนมากถึง33ล้านคนนะครับแน่นอนท่ามกลางภาวะที่เด็กนั้นกำลังจะเดินหน้าเข้าไปสู่การสอบด้วยอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแล้วสาเหตุหลักๆเลยที่โลกร้อนขนาดนี้มาจากอะไรไม่ต้องถามเยอะแล้วครับทั่วโลกรู้กันดีตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วโลกของเรามีการใช้พลังงานเยอะขึ้นและพลังงานส่วนใหญ่เลยแหล่งของเขาก็คือพลังงานฟอสซิลดังนั้นเมื่อมีการใช้พลังงานมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นมีการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นโลกเราก็เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกและทำให้อากาศนั้นร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะอากาศไม่ถ่ายเทก๊าซเรือนกระจกก็คือบรรดาก๊าซเหล่านี้แหละครับก๊าซเรือนกระจกมันปิดกั้นทำให้โลกไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกไปได้อย่างเต็มที่ล่ะครับแน่นอนว่าก็จะมีความพยายามหลากหลายด้วยกันนะครับจากทางด้านของคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ประชุมมาตั้งแต่ปี1992ที่ริโอเดจาเนโรในการที่จะลดภาวะโลกร้อนและในปี2015คือการประชุม COP 21ที่ปารีสมีการตกลงกันเอาไว้ว่าโลกใบนี้จะต้องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเทียบกับปีปฏิวัติอุตสาหกรรม1850ไม่ได้แต่ที่สุดพบแบบนี้ครับล่าสุดเมื่อเทียบกันนะครับกับช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนวันนี้โลกเราร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมทางด้านการศึกษากันบ้างพบว่าภาวะโลกร้อนนี้นะครับส่งผลให้ประมาณ 17% เลยของเด็กวัยเรียนไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ในกรอบเวลาที่ผ่านมาและตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติพบว่าส่วนใหญ่เลย 17% นี้กระจกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเพราะแน่นอนครับประเทศที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรอากาศร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา1ใน3ครับของเด็กในแอฟริกาใต้นะครับซึ่งอันนี้ใต้ลงไปอีกนะครับไม่ได้เรียนหนังสือถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับกับเด็กที่ถูกพัดช่วงเวลาการเรียนที่สหรัฐอเมริกาแค่ 3% มีความหมายมันส่งผลกระทบนะครับต่อภูมิภาคประเทศกำลังพัฒนามากกว่าประเทศพัฒนาแล้วสิ่งนี้เองก็จะทำให้ช่องว่างของด้านการศึกษาระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาทางออกจากกันเรื่อยๆนอกจากนี้ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวด้วยไปดูกันอีกหนึ่งพื้นที่กันบ้างครับประเทศซูดานใต้ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านทางตอนใต้แหละครับของอียิปต์นะครับก็อยู่บริเวณไม่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรเช่นเดียวกันมีการปิดโรงเรียนทั่วประเทศกระทบกับนักเรียน 2.2 ล้านคนเมื่อเดือนมีนาคมเพราะอุณหภูมิในช่วงเวลานั้นสูงขึ้นถึง45องศาเซลเซียสนอกจากนี้ครับโรงเรียนหลายพันแห่งที่อินเดียก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันครับในช่วงปลายเดือนเมษายนมีการหยุดการเรียนการสอนนะครับส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนประมาณ10ล้านคนถึงแม้ว่าพวกเขาจำเป็นที่ต้องมาเรียนในช่วงที่มีฮีทเวฟก็ตามแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถเรียนหนังสือได้แบบต่อเนื่องถามว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมการทำงานของสมองกับอุณหภูมิที่มันแสนจะไม่สบายตัวแบบนี้พบแบบนี้ครับจากการวิจัยเพราะว่าอุณหภูมิที่มันสูงจนเกินไปส่งผลกระทบการทำงานต่อสมองก็จะช้าลงความสามารถในการจดจำซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนน้อยลงส่งผลทำให้การประมวลผลก็ช้าลงไปด้วยครับเรามาเปรียบเทียบดูกันบ้างครับข้อมูลจากนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐนะครับจากการศึกษาในปี2020พบว่าการสอบที่ได้มาตรฐานแย่ลงถ้าหากว่าพวกเขาเจอกับอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับจอร์จกูดแมนนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่บอสตันบอกแบบนี้ครับว่าผลงานวิจัยของเขาตีพิมพ์ใน American Economic Journal พบว่าอากาศที่อุ่นขึ้นกว่าพูดง่ายก็คือร้อนขึ้นนี่แหละครับทำให้ทักษะการเรียนรู้ปรับตัวลดลง 1% และถ้าเกิดว่านะครับโรงเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็พวกเขาจะทำได้ดีกว่าโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วต้องเจอกับความร้อนต้องยอมรับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีฮีเตอร์ครับทำให้หนาวเป็นอุ่นแต่เวลาที่เขาเจอหน้าร้อนบางที่จะไม่มีแอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบก็เลยเกิดมาซึ่งผลงานวิจัยในครั้งนี้ปี2019ครับมีผลการศึกษานะครับใน Proceedings of the National Academy of Sciences พบว่าเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคของเราสัมผัสกับอุณหภูมิที่ตอนนี้เนี่ยเจอเชื่อไหมครับว่าอุณหภูมินี้สูงเกินกว่าที่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรครับมนุษย์เรามีความคุ้นชินกับอุณหภูมิในร่างกายของคันมารดาไงครับเวลาที่เด็กในเอเชียเจออากาศประมาณสัก40กว่าองศาแสดงว่าสูงกว่าประมาณ37องศาในครรภ์ของมารดาซึ่งสิ่งนี้ถือว่าส่งผลกระทบนะครับไม่มากก็น้อยกล่าวคือไม่สบายตัวและสมองนั้นทำงานได้น้อยลงแล้วก็สิ่งนี้ส่งผลกระทบทำให้พวกเขามีระดับการศึกษาที่น้อยลงเพราะไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ตามปกติส่วนเวลาที่ไปได้เมื่อเจออากาศร้อนจนเกินไปก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งหมดนี้ครับถือเป็นสิ่งที่มีความน่ากังวลนะครับเพราะโลกของเราทั้งใบกำลังจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆและสภาพอากาศแบบนี้จะส่งผลกระทบครับต่อบางภูมิภาคมากกว่าบางภูมิภาคสิ่งเหล่านี้เองก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนอกจากเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาหลายที่มีการศึกษาแล้วคุณภาพเริ่มดีขึ้นแต่ที่สุดแล้วครับอากาศเหล่านี้ทำให้โอกาสในการศึกษาที่มีอยู่นั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับทางด้านขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAID ประกาศนะครับว่าจะมีการสร้างโรงเรียนที่ทนต่อความร้อนได้30แห่งในจอร์แดนภายในปีนะครับ2069หรืออีก2ปีข้างหน้าพูดง่ายเนื้อมาแก้สภาพภูมิอากาศไปได้เอาแบบนี้ก็แล้วกันออกแบบโรงเรียนให้สามารถที่จะทนต่อความร้อนได้นะครับหนึ่งในประเทศที่มีอากาศค่อนข้างร้อนมากก็คือจอร์แดนจอร์แดนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ไม่ได้ไกลจากซีกตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายมีความหมายว่าเวลาเย็นก็เย็นจัดเวลาร้อนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่สามารถที่จะทานทนได้เพราะเป็นการร้อนแบบทะเลทรายก่อนหน้านี้ทางด้านของยูเซดนะครับประกาศบอกว่าจะมีการลงทุน $8,170,000 นะครับในโรงเรียนด้วยการใช้ระบบการระบายความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้สามารถที่จะเดินหน้าเปิดการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างไรก็ตามครับย้ำอีกอย่างนะครับว่าณเวลานี้เราคุยกันถึงปลายเหตุครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือความพยายามของคนทั้งโลกตั้งแต่การประชุมที่ริโอ1992ในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกมีการลงปฏิญญาว่าในเรื่องของปฏิญญาปารีสในการที่จะลดอุณหภูมิของโลกเราใบนี้ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาถึง 1.5 องศาถ้าเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเราจะทำอย่างไรครับทำให้อุณหภูมิโลกเรานั้นเย็นลงได้เราร้อนไปกว่านี้ไปไม่ได้แล้วและกระบวนการนี้สิ่งที่จะทำได้ไม่ได้เกิดจากใครนะครับแต่เกิดจากมือของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงประเทศที่มีระดับการพัฒนาปานกลางอย่างประเทศเราและเชื่อไหมครับว่าคนละไม้คนละมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการทิ้งขยะพลาสติกลดการใช้พลังงานฟอสซิลสิ่งเหล่านี้เองน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าสภาพภูมิอากาศของเราจะยังดีอยู่และไม่ย่ำแย่ไปกว่านี้เพื่อเปิดโอกาสทำให้การศึกษาสามารถที่จะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และการเรียนของเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดช่องว่างนะครับในเรื่องของการศึกษาระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice